าวอัพเป็นนาฬิกา12นาทีสปท.สรุป2วันสงกรานต์เสียชีวิตพุ่ง99ศพบาดเจ็บ 1,085 รายสาเหตุเมาแล้วขับและขับรถเร็วเกินกำหนด11นาฬิกา27นาทีคสช.จับยึดรถ2วันแล้ว 1,475 คันขณะขอเล่นน้ำสงกรานต์เหมาะสมขณะรักษาความปลอดภัยเข้มงวด11นาฬิกา38นาทีพลเอกอนุพงษ์เชื่อหลังสงกรานต์การเมืองไม่ร้อนแรงยันต้องมีเลือกตั้งหาคนดีบริหารประเทศล่าสุด11นาฬิกา49นาทีสุวพันธ์เผยสอบทุจริตเงินทอนวัดคืบหน้าไล่ออกผู้กระทำผิดหลายรายส่วนที่เหลือเร่งตรวจสอบตามขั้นตอน INN News Round Up